สวัสดีค่ะเจอกันต่อกับสัปดาห์ที่4-10ถึง10พฤศจิกายน2561กับทันเดพิเศษถอ,อาหารหัสนะคะไม่รอช้ามาเริ่มกับคนที่เกิดวันพุธค่ะ คนเกิดวันพุธการงานคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือผลงานได้รับการเสนอชื่อได้รับการยกย่องและสิ่งที่ได้ทําเอาไว้จะประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานดีส่วนเรื่องการทำงานก็มีความก้าวหน้าพัฒนาเติบโตในหน้าที่การงานและได้รับมอบหมายงานเพิ่มมากขึ้นข้อเสียควรวแล้ว วางคำพูดคำจาของตัวเองไม่ไว้บ้างคะ่ะการเงินมีข่าวดีด้านการเงินได้รับผลตอบแทนจาก การทำงานหรือการลงทุนผลผลิตกำลังออกดอกออกผลมาให้เก็บเกี่ยวส่วนเรื่องการใช้ใจก็สพัดดีมีเข้ามาเยอะก็มีให้ใช้ใจเยอะตามใจของคุณคุณอยากได้อะไรก็ซื้อแหละค,ควรมีการเก็บออมบ้างนะคะความรักของคู่เข้าใหม่ปามัน ก็สวีดหวานจนน้ำตาเรียกพี่และถ้าให้คำปรึกษาก็ต้องว่าควรดูแลร,รักษาให้ความรักเติบโตขึ้นเรื่อยๆให้ความหวานให้หวานตลอดไปค่ะส่วนคนโสดก็อย่าหาใครสักคนมาให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องและ โอกาสของคุณก็ใกล้มากด้วยค่ะที่จะเจอใครคนนั้นที่รอคอยนานแสนนานค่ะอิอิขอจบคำทํานายของคนเกิดวันพุธค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับดวงคนเกิดวันพุธขอฝากช่องทันเด็กพิเศษถอดรหัสไว้ในใจผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะถ้าชอบช่วยกันกดติดตามให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะด้วยความปรารถนาดีอยู่เสมอคะ่ะขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ